ีโจไบเดนนะคะได้คืนชีพมาตรา1กฎหมายสมัยสงครามโลกเพื่อเป็นการเปิดทางให้สหรัฐนะคะสามารถยื่นมือในการส่งอาวุธให้กับยูเครนได้ง่ายขึ้นค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้ลงนามในร่างกฎหมายให้ยืมแล้วก็เช่าแล้วก็บอกว่าสหรัฐสนับสนุนคนยูเครนต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของพวกเขาแล้วก็ประชาธิปไตยของพวกเขาโดยไบเดนนะคะได้ย้ำถึงสัญลักษณ์ของวันนี้ในการลงนามแล้วก็บอกว่าการลงนามในร่างกฎหมายนี้1วันหลังจากที่สหรัฐและยุโรปตะวันตกล้ำลึกถึงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีของตัวเองเช่นกันซึ่งเรื่องนี้นะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนก็แสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวคืนชีพร่างกฎหมายให้ยืมเช่าของสหรัฐและพูดย้อนอดีตเกี่ยวกับการทำสงครามกับเยอรมันเช่นเดียวกันซึ่งการลงนามในกฎหมายยืมเช่านะคะคือก้าวย่างประวัติศาสตร์ด้วยสิ่งนี้เขาเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถคว้าชัยชนะได้อีกครั้งและเขาก็จะสามารถปกป้องประชาธิปไตยในยูเครนและในยุโรปดังเช่นเมื่อ77ปีก่อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าดุเดือดจริงๆเลยนะคะสำหรับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องนี้จะจบอย่างไรคงต้องตามกันต่อไปค่ะ